بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่นะตรงนี้นะครับประชาอุทิศ72นะครับตลอดจนบรรดาพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook นะครับทุกๆช่องทางในขณะนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเหนือสิ่งอื่นใดขอชูโกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอิสลามพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นในเรื่องราวที่เราจะต้องพูดคุยในศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของรอซูลเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าหัวใจของเรานั้นปราศจากในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามถ้าหากหัวใจของเรานั้นปราศจากนะครับในการรู้จักอัลลอฮ์ปราศจากในการรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกว่าหัวใจของเรานั้นมันก็จะตายด้านนะครับโดยปริยายเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยเราอยู่ได้อันเนื่องมาจากการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักในอัลกุรอานนะครับรู้จักในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวสัจธรรมคําสอนที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหวังของเราเนี่ยพี่น้องครับความหวังของเรา ความหวังของคนที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหวังของคนที่เขาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกว่าคนที่เขามีความหวังนั้นเขาคือคนที่เขารักในอัลลอฮ์เขารักในรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหวังประการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักความเชื่อของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อธิบายพี่น้องครับคําว่าอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อะห์ลุนแปลว่าชาวแปลว่าคณะซุนนะฮ์ก็คือผู้ที่เจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวัลญะมาอะห์ที่เขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์ก็คือบรรดาผู้ที่มีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อเหมือนกันเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเชื่อในแนวทางที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันคนต่างๆเหล่านี้เขาจะเชื่อในหลายๆเรื่องและความเชื่อของเขานั้นเขาจะไม่เชื่อนะครับในสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้มาจากอัลกุรอานไม่ได้มาจากซุนนะไม่ได้มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะเชื่อในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อในเรื่องราวของวันกิยามะห์เชื่อในเรื่องราวของความดีความชั่วเชื่อในเรื่องราวของคัมภีร์เชื่อในเรื่องราวของรอซูลและเชื่อนะครับในวันสิ้นโลกนะมีอีกหลายต่อหลายประการที่เราจะต้องเชื่อเช่นความตายบางฮัสบุลลอฮ์ความตายนี่เราไม่เชื่อได้ไหมไม่ได้เราต้องเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพี่น้องครับที่เกิดมาจะต้องได้พบได้เจอกับความตายไม่มีใครที่จะอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ตลอดกาลตลอดไปไม่มีโดยการเชื่อของเรานั้นเราเชื่อมาจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกล่าวเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่ากุ
ุลลูนับซินซาอีกาตุลเมาท์ทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายซึ่งความตายตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับมนุษย์กับมนุษย์กำหนดเองไม่ได้ผมจะกำหนดให้บังแล้วไม่ได้ผมจะกำหนดให้บังมัดไม่ได้ผมจะกำหนดให้บังฮัสบุลลอฮ์ก็ไม่ได้หรือพี่น้องจะมากำหนดให้กับผมก็ไม่ได้แต่ผู้ที่กำหนดนั่นคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เกิดเป็นผู้ให้ตายเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ล่วงรู้ในสิ่งที่มันเล่นรับในทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอาลิมุลกอยบิวัชชะฮาดะนี่คืออัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องราวของสิ่งเร้นลับความตายนี่เป็นหนึ่งในเร้นลับเพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้จะตายเมื่อไรคนนี้จะตายเมื่อไรคนนี้จะตายที่ไหนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีอยู่5ประการด้วยกันความจริงถ้าเป็นสายรายงานอื่นหะดีษอื่นจะบอกเยอะกว่านี้หรืออาจจะบอกน้อยกว่านี้แต่ในสายรายงานนี้ในหะดีษบทนี้นบีบอกมีอยู่5อย่างด้วยกันและ1ใน5ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้หรือตอนนี้นั่นคือว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเรานั้นไม่รู้หรอกครับว่าเราจะตายกันที่ไหนบางคนอาจจะตายที่บ้านบางคนอาจจะตายที่โรงพยาบาลบางคนอาจจะตายที่มักกะบางคนขอดุอาให้ตายที่มักกะนะตั้งแต่รู้ว่ามักกะเป็นเมืองที่ถูกตรัสถูกบอกเอาไว้ในอัลกุรอานก็อยากจะไปตายที่นั่นอยากจะถูกฝังที่บะเกียที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่มักกะแต่เขาขอดุอาอย่างไรก็แล้วแต่ขอเต็มที่ขอสุดๆแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ให้เขาตายที่มักกะเขาก็ตายที่บ้านของเขานี่เป็นกอดอกอดัตที่มาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนต้องเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดได้บอกเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องแห่งความเร้นลับพี่น้องครับแม้กระทั่งวันนี้เราเห็นเนี่ยนะเห็นว่าฝนเนี่ยมันคึมๆแต่ถามว่าเราจะไปพูดได้ไหมว่าฝนจะตกเราพูดไม่ได้นะครับเนี่ยเราเห็นฝนนะฟ้าคึมๆแบบนี้บางคนบอกคอดีย่อเก็บผ้าเดี๋ยวฝนตกพูดไม่ได้ถามว่าทำไมพูดไม่ได้เพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็น1จาก5ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นเรื่องราวของความเร้นลับไม่มีใครรู้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทีนี้ที่ผมพูดผมบอกผมเกริ่นมาทั้งหมดมันจะมีเรื่องราวที่เร้นลับอีกเรื่องนึงพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่เร้นลับลับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เลยไม่ใช่แต่เราเคยไปไหมไม่เคยแต่เรารู้ว่ามีจริงเพราะเรื่องนี้ผู้ที่บอกนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าจะไปสวรรค์อย่างไรเมื่อหัวใจหลงดุนยาถามก่อนสวรรค์มีหรือยังมีแล้วสวรรค์มีแล้วรู้ได้อย่างไรเรารู้อันเนื่องมาจากพระเจ้าของเรานั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอูอิดดัตลิลมุตตะกีนถูกเตรียมเอาไว้แล้วให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงผู้ที่เขาเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคนที่ยำเกรงคนที่เชื่อในอัลลอฮ์น่ะเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกเขาวอนเขาต้องการในเรื่องราวของสวรรค์ในเรื่องราวของสวรรค์และเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลญันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนสวรรค์มีจริงนรกมีจริงและถูกตระเตรียมเอาไว้แล้วด้วยหะดีษกุดซีบทหนึ่งพี่น้องครับด้วยความเคารพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้อธิบายนิดหนึ่งฮะดีษกุดซีคือฮะดีษคือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่
ไม่ได้ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานกุรอานนี่คือกะลามุลลอฮ์แต่ถูกนำมาระบุเอาไว้ในอัลกุรอานหะดีษกุดซีเนี่ยก็เป็นกะลามุลลอฮ์เหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกมาระบุเอาไว้ในอัลกุรอานจึงเรียกว่าหะดีษกุดซีและเป็นหะดีษที่ถ้าสมมติมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเช่นในหะดีษบทนี้อบูฮุไรเราะห์จะบอกว่าฉันได้รับมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดจะบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นี่คือหะดีษกุดซีนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อะอดัตตุอะอดัตตุอุอิดดัตในอัลกุรอานแปลว่าถูกตระเตรียมเอาไว้อันนี้อะอดัตตุฉันเตรียมเอาไว้แล้วมีตาตาตรงนี้เขาเรียกว่าที่แปลว่าฉันเป็นผู้พูดนั่นคือตาที่มันเป็นการพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาดัตตุอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฉันได้เตรียมเอาไว้แล้วเตรียมอะไรเอาไว้เลียอิบาดียัสซอลิฮินซึ่งการเตรียมตรงนี้เนี่ยฉันเตรียมไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินฉันเตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายใครเป็นคนดีแล้วจะดียังไงพี่น้องต้องตั้งคำถามนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนดีน่ะดีอย่างไรดีแบบไหนเราบอกว่าเราเป็นคนดีทำไมเราไม่กินเหล้าแต่ไม่ดื่มกินเหล้าไหมกาเฟสก็ไม่กินเหล้านะครับด้วยความเคารพแต่อันนี้สวรรค์ของอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับคนดีดีอย่างไรเอาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินเตรียมไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายหลายคนนะสวรรค์เรานี่อย่ามีความคิดที่แคบนะครับบางคนบอกสวรรค์ต้องกลุ่มเรากลุ่มเดียวเท่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางคนนี่ชอบคิดไปเองว่าพวกเราทำไมจำกัดสวรรค์ไว้ให้กับพวกเราเท่านั้นไม่มีสิทธิ์นะครับด้วยความเคารพนะและแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่มีสิทธิ์ผมขออนุญาตเอียงนิดนึงนะเพราะถ้าไปทางนี้นี่มันเหมือนกับว่าคนอยู่ตรงนี้กันหมดเราจะได้คุยกันตรงนี้ด้วยและจะได้หันหน้าสู่บรรดาพี่น้องที่รับชมตรงนี้ด้วยอินชาอัลเลาะห์ลิอิบาดิยัสซอลิฮินให้กับคนดีๆทั้งหลายซึ่งผู้ที่เตรียมเอาไว้ผู้ที่จัดการในเรื่องนี้นั่นคืออัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ใครเข้าสวรรค์นั่นขึ้นอยู่กับพระองค์แต่ถามว่าอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้หรือยังอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้แล้วให้กับคนดีๆทั้งหลายซึ่งลักษณะของสวรรค์สำหรับบ่าวแล้วนะมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นตาไม่เคยเห็นถามครับคนที่อยู่ในไลฟ์หรือคนที่อยู่ตรงนี้ใครเคยเห็นสวรรค์บ้างยกมือครับมีไหมบางแล้วมีไหมบางแล้วบอกเคยเมื่อกี้เอาไม่เคยนะได้ยินเคยใครเคยเห็นสวรรค์บ้างครับไม่มีนะฮะแต่ถ้าฝันนะอันนั้นว่ากันไปแต่ความฝันของเราไม่ใช่หลักมาตรฐานไม่ใช่นะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นวะลาอูซุนุนซะมีอัตสวรรค์หูเราไม่เคยได้ยินบางฮัสบุลลอฮ์ไม่เคยได้ยินหรอกครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วนะบัลอะฮยาเขามีชีวิตอยู่คนที่ตายไปแล้วคือคนที่รบในสงครามของอัลเลาะห์ตายชะฮีดพอเวลาคนที่ตายไปแล้วคนต่างๆเหล่านี้ที่ตายชะฮีดนะวิญญาณของเขาจะไปเป็นนกสีเขียวแล้วบินอยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อนุมัติของอัลลอฮ์แต่ถามว่าเรารู้ไหมอ่ะเรารู้ได้เพราะอัลลอฮ์บอกแต่เราเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นแต่เราต้องเชื่อเพราะนี่เป็นเรื่องเก็บเหมือนอย่างกับสวรรค์นั่นแหละครับเราต้องเชื่อว่าสวรรค์ถูกจัดสรรเอาไว้แล้วถูกเตรียมเอาไว้แล้ววะลาอูซุนุนซะมีอัตหูก็ไม่เคยได้ยินว่าเสียงนกสีเขียวที่บินอยู่ใต้อารัชของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นแบบไหนอย่างไรพอใจที่จะบินมาที่กอนาดีลกอนาดีลคือรังที่อยู่ระยะที่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นกต่างๆเหล่านี้พอใจที่จะบินกลับมาเมื่อไหร่นั่นแล้วแต่ครับเพราะอัลลอฮฺตะอาลาอิซเซนให้กับเขาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาอนุญาตให้กับคนต่างๆเหล่านี้แล้วนั่นคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วและอัลลอฮฺให้กับเขาเวลาอูซูนุนซามีอัตเราไม่ได้ยินหรอกว่านกร้องยังไงเวลาคอตรออาลากอลบินบัชัดและหัวใจที่เราจะนึกจะคิดว่าสวนสวรรค์เป็นแบบไหนอย่างไรประการแรกครับพี่น้องรู้ไหมพอเวลาจะเข้าสวรรค์ถามนิดหนึ่งใครเข้าสวรรค์คนแรกครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางฮัสบุลลอฮ์เขาฟังบรรยายผมบ่อยเขาตอบได้เพราะเราคุยกันถึงหะดีษของท่านนบีครับพี่น้องและนี่เป็นหะดีษกุดดะซีแล้วเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายในหะดีษกุดดะซีดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ที่เข้าสวรรค์คนแรกนบีเดินไปที่ประตูสวรรค์พี่น้องนบีเดินไปที่ประตูสวรรค์มาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์นบีไปถึงนบีก็ไปเคาะก็ทำไมอ่ะอยากจะเข้าสวรรค์เพราะนบีเป็นคนแรกมาลาอิกะห์ถามที่เฝ้าประตูสวรรค์ถามว่ายังไงถามว่าใครกันล่ะเนี่ยที่มาเคาะประตูที่อยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยคือใครกันนบีบอกฉันคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นไร มาลาอิกะห์รับทราบพอมาลาอิกะห์รับทราบมาลาอิกะห์ทูลให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยนะไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดประตูสวรรค์ให้กับใครก่อนนะยกเว้นคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพพี่น้องอาลุดอีกแล้วบังแลวางตรงนี้น่าจะได้ยินอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าหากมีคนหนึ่งคนใดถามพี่น้องว่าใครจะเข้าสวรรค์คนแรกพี่น้องตอบไปเลยนะครับไม่ใช่นบีอาดัมนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอาดัมถูกสร้างคนแรกจริงไม่เถียงนะครับเพราะนี่คืออายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเนี่ยสร้างนบีอาดัมบียะดัยด้วยกับมือทั้งสองของพระองค์อัลลอฮ์พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์และก็เป่าวิญญาณให้กับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นมนุษย์คนแรกบนโลกดุนยาแห่งนี้แต่คนที่จะนำพาเรื่องอะไรบ้างนำพาให้เขาเรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สเสด็จลงมาตัดสินนบีมุฮัมมัดขอชะฟาอะห์ให้กับอุมมะห์ประชาชาติอิสลามนบีมุฮัมมัดขอดุอาแต่ละรอซูลแต่ละรอซูลจะขอดุอาให้กับพวกเราพี่น้องครับขอดุอาให้กับแต่ละอุมมะห์แต่ละอุมมะห์ขอว่ายังไงอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมสะพานซิรอตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานที่พวกเรานั้นไม่เคยเห็นไม่เหมือนสะพานพระราม2นะฮะไม่เหมือนนะมุฮัมมัดนะยังไงก็ไม่เหมือนพี่น้องทำไมนบีบอกสะพานซิรอตน่ะเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดแล้วลื่นถ้าใครผ่านได้อัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะไปสู่กอนตะเราะห์แล้วจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าใครผ่านไม่ได้เขาจะถูกต้นซะดานเนี่ยเกี่ยวให้ลงไปที่เหวแห่งนรกยะฮันนัมวัลอัยยาซุบิลลาห์ขอให้พวกเราห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พอหลังจากนั้นรอซูลแต่ละท่านแต่ละท่านขออัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอเช่นเดียวกันพี่น้องขอให้กับพวกเราอัลลอฮุมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ให้ประชาชาติของฉันนั้นปลอดภัยด้วยเถิดให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนั้นเดินข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมไปสู่กอนตะเราะห์และไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นบีมุฮัมมัดและเช่นเดียวกันพี่น้องจำเอาไว้ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนแรกที่จะได้ก้าวเท้าเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือนบีของเราพอหลังจากนั้นใครเข้าต่อไปครับ
บังหมัดมั่งใครเข้าต่อใครเข้าต่ออย่าให้ถึงบังดาวุฒนะฮะใครเข้าต่อซอฮาบะห์ที่เป็นคนจนๆนบีบอกว่าพอหลังจากนั้นคนจนๆจะได้เข้าสวรรค์และการเข้าสวรรค์เข้าแบบก้าวเท้าไปพร้อมกันนะไม่มีแถวลึกนะฮะก้าวเข้าไปพร้อมกันหน้ากระดานแล้วพี่น้องดูไหมครับด้วยความเคารพอาหารชิ้นแรกของชาวสวรรค์คืออะไรบ้างแล้วมาชาอัลลอฮ์ตับปลาใหญ่ขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันนะสมมุติถ้าเราไปเรียกปลาวาฬเดี๋ยวอยู่ในทะเลเอาว่าตับปลาใหญ่แล้วกันบ้างมั้งตับปลาใหญ่พี่น้องครับตับปลาใหญ่ตรงนี้พี่น้องไม่ต้องจินตนาการนะทำไมอ่ะเพราะอยู่ในสวรรค์ ถ้าจินตนาการได้นั่นคือสิ่งที่จะไม่ได้อยู่ในสวรรค์มึงเลยเข้าใจนะสิ่งที่ดีที่สุดจะต้องจินตนาการไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่มันเลวที่สุดสิ่งที่มันต่ำต้อยที่สุดมันจะต้องจินตนาการไม่ได้พี่น้องรู้ไหมครับฮะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนบีบอกกับซอฮาบะห์ความร้อนทุกวันนี้ความเย็นทุกวันนี้ผลพวงมาจากการหายใจของนรกจะหันนำฮะดีษซอฮีฮ์ความร้อนทุกวันนี้ความเย็นของวันนี้มาจากการหายใจของนรกจะหันนำนรกจะหันนำมันขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากมันไม่ไหวแล้วครับมันไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะอากาลาบาดีบาดอนยาอัลลอฮ์บางส่วนของฉันมันกินกับอีกบางส่วนแล้วหมายความว่าไงมันร้อนมันระอุจนกระทั่งว่ามันกัดกินกันเองแล้วในนรกมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีเซนได้อนุมัติให้นรกได้หายใจบีนาฟาไซนี่สองครั้งสองคราด้วยกันหนึ่งนาฟาซุนฟิชิตาการหายใจครั้งแรกของนรกนั่นคือในฤดูหนาววะนาฟาซุนฟิซอยฟิและการหายใจของนรกในครั้งที่สองนั่นคือในฤดูร้อนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจึงประสบพบเจอกับความหนาวเหน็บบนโลกดุนยาอันเนื่องมาจากนรกหายใจและพวกท่านทั้งหลายก็ได้ประสบพบเจอกับความร้อนระอุอันเนื่องมาจากนรกได้หายใจและเราได้ประสบกับความร้อนบนโลกดุนยาแห่งนี้นี่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้สร้างขึ้นมาแล้วถูกระบุเอาไว้แล้วและวันนี้เรามาขมวดปมกันถึงเรื่องสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกที่จะเป็นอาหารสำหรับคนดีๆที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้นั่นคือตับปลากะบิดิลฮูตตับปลาใหญ่รสชาติจะเป็นยังไงบังหมัดไม่ต้องถามผมครับเห็นมองหน้านึกว่าจะถามนะฮะบังแล้วไม่ต้องถามผมนะรสชาติจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะเราต้องสัญญากันว่าเราจะไปกินพร้อมกันที่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องไหมบังแล้วถ้าถามผมแล้วผมรู้แสดงว่าผมโกหกและไปมาแล้วแต่อะกีดะห์ของเราไม่มีนะฮะนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นนี่คืออาหารชิ้นแรกเป็นอาหารชิ้นอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์ใครรู้บ้างอะไรเป็นมื้อหนักTikTok TikTok TikTok อาหารมื้อแรกฮะซาอรุลญันนะห์วัวสวรรค์วัวสวรรค์อะไรนะข้าวหมกแพะดีกว่าข้าวหมกแพะครับถามว่าดีกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ดีกว่าเพราะสิ่งที่ดีที่สุดจะต้องอยู่ในสวรรค์สิ่งที่ดีที่สุดจะต้องไม่มีบนโลกดุนยามะฮัสบุลลอฮ์ใช่ไหมผมพูดถูกนะสิ่งที่ดีที่สุดจะต้องไม่มีบนโลกดุนยาแห่งนี้
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมุมินจะต้องได้อยู่ในสวนสวรรค์เพราะสิ่งนั้นจะรอต้อนรับพวกเราและอย่างที่สองเป็นอาหารมื้อนะอาหารหนักนั่นคือซารุลจันนะหัวสวรรค์และพี่น้องไม่ต้องคิดนะครับไม่ต้องถามผมด้วยนะฮะเป็นวากิวหรือเปล่ามันแทรกกี่เปอร์เซ็นต์ฮะแองกัสไหมวัวดำหรือเปล่าหรือว่าออสเตรียออสเตรียใช่ไหมพออัลลอฮ์บอกอาหารมื้อแรกที่เป็นอาหารหนักคือวัวสวรรค์เท่านั้นจบนี่คือผู้ศรัทธาอิหม่ามมาลิกบอกสิ่งเก็บต่างๆเหล่านี้และอารัชของอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์สิ่งที่มันเป็นเก็บอะไม่ต้องถามครับเพราะถ้าถามเดี๋ยวมันจะมีคำถามตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นตะวักกุฟหยุดเอาไว้แค่นี้เพราะเวลาไปอยู่ในสวรรค์บางแล้วอยากได้อะไรแล้วแต่นะครับคนเราสิ่งที่อยากได้มันไม่เหมือนกันแต่ผมบอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้เรามีความสุขที่สุดจะอยู่ในสวรรค์สิ่งที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อะไรที่มันเป็นความสุขผมบอกนั่นมันไม่ถึงกับผีกหนึ่งของสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาอยู่บนเตียงเรานึกอยากได้อะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะโน้มจะเอียงมาให้กับพวกเราอยากได้อะไรอ่ะอยากเห็นอัลลอฮ์วันนั้นได้เห็นอัลลอฮ์จะให้แต่วันนี้ยังและยังมีคำถามยังมีคำถามอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งนั้นจะเป็นความสมบูรณ์แบบโรยที่เราคาดไม่ถึงเพราะอัลลอฮ์บอกแล้ววะลาคอตรออะลากอลบินบัชัดใจที่มันจะนึกจะคิดน่ะนึกอย่างไรก็คิดไม่ได้นึกไม่ออกทีนี้เอาแหละในสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขมวดปมสังเกตกลับไปดูในต้นของหะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกอะอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับคนดีๆทั้งหลายทีนี้ดีอย่างไรบางมาดียังไงด้วยความเคารพพี่น้องครับมูอาซบินญะบันครั้งหนึ่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซ้อนท้ายลาของท่านนบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามมูอาซบินญะบันมูอาซท่านทราบหรือไม่อะไรคือสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากบ่าวของพระองค์หมายความว่าสิทธิของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องให้กับพระองค์น่ะคืออะไรและอะไรคือสิทธิของบ่าวที่พอเราให้สิทธิกับอัลลอฮ์เสร็จสรรพเรียบร้อยอัลลอฮ์จะให้สิทธินั้นกับเรามูอาซรู้ไหมมูอาซตอบทันทีนะครับนี่เป็นคุณลักษณะของซอฮาบะห์ถูกต้องไม่เหมือนพวกเรารู้หมดนบีถามซอฮาบะห์ซอฮาบะจะตอบส่วนมากทำไมอ่ะอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีถามซอฮาบะดวงอาทิตย์น่ะพอเวลามันตกดินน่ะมันไปไหนคิดได้ไหมความจริงมนุษย์เราก็คิดได้นะใช่ไหมฮะจินตนาการไปเรื่อยแต่พี่น้องดูซอฮาบะซอฮาบะไม่จินตนาการครับด้วยความเคารพแต่ซอฮาบะจะบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้และนบีก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยพอมันตกไปแล้วเนี่ยนะมันจะไปอยู่ในที่มั่นของมันในซูเราะห์ยาซีนที่ไหนใครบอกนะฮะใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสุญูดไปเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นี่เกฟมั้ยเนี่ยเกฟนะฮะแต่เรารู้ได้อันเนื่องมาจากอัลลอฮ์เผยให้กับท่านนบีได้รับรู้และนบีก็บอกกับซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงพวกเราด้วยดวงอาทิตย์ไปสู่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออก พอแสงฟัจญ์ขึ้นขีดเส้นสีขาวขึ้นนั่นแหละคือห้วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กลับมา
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขอว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอกลับไปที่เดิมของข้าพเจ้านั่นคือไปให้แสงกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายบนโลกดุนยาแห่งนี้แล้วอัลลอฮ์ก็ให้นี่เก็บไหมเนี่ยบังหมัดเก็บแต่ถ้าหากนบีไม่บอกเราจะรู้ไหมครับไม่รู้ซึ่งบางทีบางครั้งสิ่งที่มันเป็นเก็บนบีก็บอกแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้บอกไอ้สิ่งที่นบีบอกเราก็เชื่อตามที่นบีบอกเท่านั้นไม่ต้องไปคิดเยอะเช่นนะอีกอย่างนึงตายไปเนี่ยพี่น้องเราทุกคนต้องเชื่อในความตายตายไปเนี่ยวิญญาณถูกดึงออกขึ้นไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณที่ดีอัลลอฮ์จะต้อนรับวิญญาณไม่ดีอัลลอฮ์จะไม่ต้อนรับแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้กลับมาที่เดิมให้กลับมาที่เดิมพอกลับมาที่เดิมอ่ะนั่นแหละคือห้วงเวลาที่เราอ่านดุอาตัสบีทกันอัลลอฮุมะซับบิตฮุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมักฟิรละฮุวะรฮัมฮุอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมช่วงไหนช่วงที่คนที่เขากบดินน่ะเสมอหลุมไอ้เสมอดินน่ะกบหลุมเสมอดินกบดินเสมอหลุมมาอัปนบีบอกให้อ่านดุอาตัสบีทในขณะนั้นเพราะคนที่อยู่ในนั้นน่ะวิญญาณที่อยู่ในนั้นเขากำลังถูกทดสอบอยู่มาลาอิกะห์มาถามแล้วอัลลอฮ์คือใครสามคำถามที่เรานั้นได้เรียนรู้มาทีนี้นบีบอกว่าในห้วงเวลานั้นน่ะมาลาอิกะห์จะจับเขานั่งเอานั่งไงบ้างแล้วรู้ดีนี่เอานั่งไงบ้างฮัสบุลลอฮ์ยอมไหมยอมยอมนะเอาใครไม่ยอมเอาบังหมัดยอมไหมนั่งยังไงนบีบอกมาลาอิกะห์มาจับให้นั่งแต่นั่งอย่างไรเรารู้ไหมครับไม่รู้นี่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมูอาซถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออะไรนบีบอกนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงให้สิทธิในความเป็นพระเจ้ากับอัลลอฮ์นั่นคือการจะต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการจะต้องจงรักภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องบอกว่ามากที่สุดนะให้ชีวิตของเราน่ะอยู่กับอัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราอยู่กับนบีเราอย่าบอกว่ามากที่สุดเพราะถ้าเราเผลอพูดคำว่ามากเดี๋ยวมันจะมีห่วงเวลาที่น้อยแต่เราต้องเต็มที่ในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ์และอย่านะนบีเน้นเลยนะอย่าอะไรพอให้สิทธิเสร็จสับเรียบร้อยอย่าเผลอไปทำชิริกอย่าเผลอไปทำชิริกอย่าเพราะถ้าหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำชิริกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ให้สิทธิ์เขาชิริกคืออะไรพี่น้องครับชิริกนั่นคือการที่เราไปสุญูดต่อสิ่งอื่นนั่นคือการที่เราไปขอต่อสิ่งอื่นนั่นคือการที่เราให้สิทธิในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์กับสิ่งอื่นนบีบอกถ้าใครให้สิทธินี้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขาจะไม่ได้สิทธิที่อัลลอฮ์จะให้เขานั่นคือการที่เขาจะไม่ได้สวนสวรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนทำชิริกอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ไหมครับห้ามบาปทุกอย่างอัลลอฮ์จะยกโทษให้หมดยกเว้นอย่างเดียวชิริกเพราะอัลลอฮ์บอกอินนัชชิริกะละซุลมุนอะซีมชิริกมันเป็นการตั้งภาคีมันเป็นบาปที่สุดแล้วอัลลอฮ์ไม่ยอมรับแต่ถ้าคนเตาบัตตัวล่ะวงเล็บนิดนึงถ้าคนเตาบัตตัวสิทธินั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะให้เขาหรือไม่ให้เขาบางแลจะไปบอกเฮ้ยฮัสบุลลอฮ์เอ็งทำแบบนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่ให้เอ็งเข้าสวรรค์หรอกย้อนกลับไปที่บังแล้เลยนะคำพูดแบบนี้นะ
ทำไมครั้งหนึ่งพี่น้องฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะนีอิสรออีลชาย2คนเป็นเพื่อนกันทำความดีด้วยกันบ้างคุยกันบ้างปรึกษาหารือกันบ้างแต่คนที่ชอบทำความชั่วเนี่ยไปเตือนยังไงก็ไม่เลิกไม่เลิกจนกระทั่งวันหนึ่งบังแลเห็นคนคนนี้ไปทำสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่บังแลบอกสมมุตินะขออนุญาตบังแลบอกฮัสบุลลอฮ์เลิกเถอะเราน่ะคบกันมานานนะไอเรื่องเนี้ยมันเป็นบาปใหญ่และถ้าเองทำไปเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้เองเข้าสวรรค์เด็ดขาดอัลลอฮ์จะไม่ให้เองเข้าสวรรค์เด็ดขาดบังฮัสบุลลอฮ์บอกว่าไงเฮ้ยซอลเลห์ปล่อยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์เธอเองอย่ามายุ่งเลยอย่ามายุ่งเลยเตือนแล้วยังเตือนแล้วแต่บังฮัสบุลลอฮ์บอกเอ้ยซอลเลห์อย่าไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยฉันพี่น้องครับด้วยความเคารพอัลลอฮฺตะอาลาปิดวิญญาณชาย2คนนี้ไปอยู่หน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกกับคนที่บังแลบอกว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติอัลลอฮฺบอกกับคนที่บังแลก็คือบังฮัสบุลลอฮ์บอกว่าไอ้บังฮัสบุลลอฮ์คือบอกฮัสบุลลอฮ์อัลลอฮฺจะไม่เห็นเข้าสวรรค์แต่อัลลอฮฺบอกฮัสบุลลอฮ์ไปเข้าสวรรค์เข้าไปเลยมาลาอิกะห์นำฮัสบุลลอฮ์เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์อามีนและก็ซอลาห์เนี่ยเว้นไว้เดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนอัลลอฮ์ถามซอลาห์มาอัฟนะเอ็งมีสิทธิ์อะไรเอ็งมีสิทธิ์อะไรที่จะไปพูดว่าคนนั้นได้สวรรค์คนนี้ได้นรกคนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้สวรรค์คนนี้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่กําหนดนรกให้กับเขามีสิทธิ์อะไรอัลเลาะห์ถามพออัลเลาะห์ถามแบบนี้บังแลบอกละยารับบีฉันไม่มีสิทธิ์เมื่อไม่มีสิทธิ์อัลเลาะห์บอกซอและมาลาอิกะห์งั้นพาซอและคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนนี้นะซอและนามสมมุติงั้นพาซอและน่ะให้เขาเนี่ยไปสู่ขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องจับเหตุจับผลได้ไหมอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าเอาการงานของอัลลอฮฺไปทำแทนพระองค์นี่จะเป็นพระเจ้าแทนแล้วว่าที่มีซอฮาบะห์นั่งกันดูอะแล้วก็มีคนเดินผ่านมาแล้วเขาบอกว่าคนนี้ได้เข้าถวายคนนี้ได้เข้าในรถนบีบอกว่าท่านจะตัดสินแทนหน้าตัดหน้าแล้วคือจะมีหะดีษ มีหะดีษที่มีชายเดินมานบีบอกว่าอยากรู้ไหมใครเป็นชาวนรกมองไปที่คนนี้พอมองไปที่คนนี้ติดตามเขาให้ดีดูเขาให้ดีนะว่าเพราะอะไรซอฮาบะห์ก็ดูจ้องติดตามเหลือบแล้วเหลือบอีกตามไปเขาไปไหนเราก็ไปด้วยอยู่ดีๆพอไปสนามรบไอ้ชายคนเนี้ยควักดาบออกมาแล้วก็มาผ่าเอาอกตัวเองคืออะไรอ่ะการทำแบบนี้คืออะไรฆ่าตัวตายอยากได้คำว่าชะฮีดอยากได้คำว่าชะฮีดถูกต้องเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าเนี่ยถ้าอยากเห็นชาวนรกดูคนคนนี้ดูคนคนนี้และซอฮาบะห์ก็ดูและซอฮาบะห์ก็จำติดตาว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอะมาลุบิลคอวาตีมการงานนั้นดูกันตอนไหนดูกันตอนจบพี่น้องด้วยความเคารพวันนี้พี่น้องอย่าไปบอกใครว่าได้สวรรค์อย่าเพิ่งแต่ถ้าบอกว่านี่แหละคือคุณลักษณะแต่อย่าไปบอกว่าเขาคนนี้อย่าสอนลูกสอนหลานว่านี่แหละคือคุณลักษณะของชาวสวรรค์ว่ากันไปครับและเข้าสวรรค์เป็นแบบไหนอย่างไรได้อะไรบ้างว่ากันไปสอนว่าคุณลักษณะแบบนี้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 อัลลอฮ์บอกว่าจะอยู่ในนรกว่ากันไปแต่เราไม่ได้ระบุที่ตัวคนบางมัดคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอัลลอฮ์บอกชัดเจนนบีบอกชัดเจนจะไปว่ายเวียนอยู่ในแม่น้ำเลือด
ในขุมนรกเกิดสงครามใช่ไหมอาจารย์ใช่จะไปไหว้ไปเวียนอยู่ในแม่น้ำเลือดที่อยู่ในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รู้ไหมคนไหนไม่รู้ครับคือมันเป็นคุณลักษณะคนที่ถือศีลอดคนที่ถือศีลอดนะและก็ไม่ไหวไปแก้ไอตอนกลางวันไม่ไหวแล้วหิวบทอะบทครึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ไปต่ออีกครึ่งวันได้1วันพอดีเดือนนึงได้15วันคนแก้บวชพี่น้องพอเวลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่ขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเจอเสียงร้องโหยหวนนบีก็ถามมาลาอิกะห์ว่าคนต่างๆเหล่านี้ที่ร้องโหยหวนนบีก็เงยขึ้นไปมองเห็นห้อยหัวลงมาแล้วก็โซ่น่ะล่ามเท้าแขวนอยู่ที่เอ็นร้อยหวาดนบีบอกคนต่างๆเหล่านี้ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกะห์บอกว่าอ๋อละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์ตกดินเพราะฉะนั้นนี่คือคุณลักษณะเฉยๆแต่เราจะไปบอกว่าคนนี้คนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นคนนั้นได้ไหมครับไม่ได้อย่าให้ดุนยาเราลืมอัลลอฮ์พี่น้องอย่าให้ดุนยาคือการหุกกลมคนอย่าให้ดุนยาของเราคือการตัดสินคนอย่าให้ดุนยาของเราพี่น้องคิดว่าตัวเองน่ะดีดุนยาดีฉันดีกว่าคนอื่นแต่กว่าบ้านเราเนี่ยสุดแล้วในซอยสมมุติฮะสุดซอยเอาซะสุดซอยว่ากันไปบ้านฉันเนี่ยมันดีอย่างงี้ลูกฉันดีพี่น้องครับด้วยความเคารพนะฮะไอ้คำว่าฉันดีกว่าคำพูดของใครถูกต้องทำไมอ่ะพี่น้องห้ามพูดเพราะนี่แหละคุณลักษณะของอิบลีสถูกต้องครับอิบลีสน่ะมันทูลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะให้ฉันสุญูดต่ออาดัมทำไมเหตุผลมันมีพี่น้องที่อิบลีสมันก็คิดว่าตัวมันดีกว่าอาดัมเพราะพระองค์ทรงสร้างฉันคอลักตุมินนาดพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากเปลวไฟว่าคอลักตุคอลักตาฮูมินตินขอลักตานีมินนาดวะขอลักตูฮูมินขอลักตาฮูมินตินพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินแล้วเหตุผลอะไรจะให้ฉันไปสุญูดต่อดินฉันต้องดีกว่าเพราะฉันถูกสร้างมาจากไฟนี่คือคุณลักษณะของอิบลิสตะกับบดอย่าให้ลูกหลานพวกเราเป็นคุณลักษณะแบบนี้ด้วยความเคารพและอย่าให้ดุนยาที่เราบอกว่าเราพร้อมเรามีในทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็บอกว่าคนอื่นไม่มีอย่างเราและเขาจะไม่เท่าเราพี่น้องครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองดีกว่าเนี่ยเป็นการคือดีด้วยดีกว่าคนอื่นดีกว่าอย่างนั้นคืออันนี้มันเป็นลักษณะในการที่เราจะบอกกับตัวเองว่าคนอื่นไม่เท่าเราหรอกฉันดีกว่าคนอื่นสุดยอดกว่าฉันดีกว่าลูกฉันดีกว่าตัวฉันเองดีกว่าคือคำว่าดีกว่าอย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันเป็นคุณลักษณะของอิบลิสคนเราเนี่ยเราต้องคิดว่าตัวเราต่ำต้อยต้องคิดว่าตัวเองมีความชั่วเยอะต้องคิดว่าตนเองนั้นต่ำต้องคิดว่าตนเองนั้นยังละหมาดไม่ดียังบวชไม่ดียังทำอะไรไม่ดีเพื่อที่จะเป็นการบอกกับตนเองว่าเราน่ะมันยังไม่เท่าไหร่หรอกเราต้องทำให้มันดีกว่านี้ไปอีกใช่ไหมฮะแต่ถ้าอิบลีสสุดแล้วสุดแล้วฉันดีกว่าอาดัมฉันจะไปสู่อยู่ต่ออาดัมและนี่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกพี่น้องจำสวรรค์จะบอกง่ายบ้างไหมง่ายและสวรรค์จะบอกยากไหมครับบังฮัสบุลลอฮ์ยากแต่นบีบอกเราจะได้เข้าสวรรค์กันหมดทุกคนคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะได้เข้าสวรรค์กันหมดทุกคนแต่ใครจะเข้าก่อนเข้าหลังพี่น้องยกมือได้ไหมครับพี่น้องบอกผมเนี่ยพูดอย่างผมต้องเข้าก่อนเหรอไม่ใช่ผมอาจจะไปยืนลากไส้อยู่ในนรกก็เป็นได้วัลอายาตุบิลลาห์ทำไมอ่ะเพราะสอนพี่น้องแต่ผมไม่ทำ
ถูกต้องไหมครับนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นคนรู้ทำไมอ่ะสอนแต่คนอื่นไอ้ตัวเองไม่ทำนบีบอกคนแบบเนี้ยจะไปยืนลากไส้อยู่ในนรกเวียนเป็นลาโม่แป้งนบีบอกกุลลุอุมมะตียัดคูลูนัลญันนะประชาชาติของฉันจะได้เข้าสวรรค์หมดทุกคนพี่น้องกล่าวครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยกเว้นยกเว้นแต่ฟังให้จบเข้าสวรรค์หมดทุกคนนะกุลลุอุมมะตียัดคูลูนัลญันนะอิลลามันอับานบีบอกยกเว้นคนที่อับาซอฮาบะถามครับกีลาวะมันยะบายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลครับใครละที่ยะบายะบาแปลว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามพวกปฏิเสธแล้วใครอะครับนบีที่จะปฏิเสธนบีปฏิเสธอัลลอฮ์มีด้วยเหรอนบีบอกมีบ้านผมเรียกบารณาเยอะแยะเต็มไปหมดครับบังมัดนบีบอกมันอัตออานีดะคอลันจันนะใครเชื่อฉันใครฟังฉันได้เข้าสวรรค์ง่ายไหมใครเชื่อฉันใครฟังฉันฟังนบีได้เข้าสวรรค์วันนี้เราเชื่อนบีหมดยังผมถึงบอกไงอย่ามั่นใจให้เราคิดว่าเรายังไม่สุดถูกต้องไหมครับให้เราคิดว่าเรายังบกพร่องเรายังไม่สมบูรณ์เราต้องคิดว่าเรายังไม่สุดละหมาดเรายังไม่ตรงเวลาบวชเรายังไม่ได้ 100% เยี่ยมญาติเรายังไม่ครบความดีตาช่างข้างขวาเรายังหนักไม่สุดเราต้องบอกกับตนเองแบบนี้ซ้ายหนักกว่าใช่อาบูฮุรอยเราะห์เป็นอิหม่ามนำละหมาดครับนำละหมาดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อาบูฮุรอยเราะห์ละหมาดในขณะนั้นพี่น้องครับ2อายะห์ในซูเราะห์ซันซะละห์ว่าไม่ยะมันมิดกอละดรตินใครรอยะรออัลลอฮ์บอกมันผู้ใดใครก็แล้วแต่ทำความดีเท่ากับผงธุลีไปในวันกิยามัตยะรอฮูเขาได้เห็นได้เห็นครับและใครก็ตามที่ทำความดีเท่าโทษทีทำความชั่วเท่ากับผงธุลีไปในวันกิยามัตเขาจะได้เห็นมันพี่น้องอาบูฮุรอยรออ่านสองอายะนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาพร้อมกับร้องไห้นี่ใครนี่ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดมังฮัจบุลลอฮ์ให้สลามเสร็จซอฮาบะห์ข้างหลังถามทำไมท่านถึงอ่านอายะห์นี้วนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาครับเพราะอะไรอาบูฮุรอยเราะห์บอกฉันอยู่กับท่านนบีทุกเวลายกเว้น2ขณะ1นบีเข้าห้องน้ำฉันไม่ได้อยู่ด้วยแต่นบีต้องการอะไรเช่นนบีบอกอบูฮุรอยเราะห์หยิบหินหยิบดินให้ฉัน3ก้อนอบูฮุรอยเราะห์หยิบให้นี่แสดงว่าอบูฮุรอยเราะห์อยู่กับนบีตลอด2ขณะที่2นบีอยู่กับภรรยาอบูฮุรอยเราะห์ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่อบูฮุรอยเราะห์ความที่ท่านอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกขณะท่านรายงานหะดีษเยอะมากที่สุดแต่ความที่ท่านรู้เยอะท่านยังไม่แน่ใจเลยครับซอฮาบะห์ถามอบูฮุรอยเราะห์เหตุใดท่านร้องไห้อบูฮุรอยเราะห์ทำไมท่านถึงอ่าน2อายะห์นี้ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาอบูฮุรอยเราะห์บอกฉันอยู่กับท่านนบีตลอดทั้งวันฉันอยู่กับท่านนบีทุกขณะแต่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าตาช่างข้างไหนมันหนักกว่ากันนี่ซอฮาบะห์และที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ด้วยเป็นใครไม่มีใครรู้หรอกครับว่าใครจะเข้าสวรรค์ก่อนเข้าหลังแต่คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์พี่น้องจำเอาไว้แต่เข้าก่อนเข้าหลังอัลลอฮุอะลัมแต่เราทุกคนต้องขอดุอาว่าให้พวกเรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกลงโทษอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์และนบีก็บอกว่ามันเอาซอนีฟะกอดอาบาใครฝ่าฝืนฉันนั่นแหละคนปฏิเสธและคนปฏิเสธได้เข้าสวรรค์ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องแป๊บเดียว5โมงขอดุอาขอดุอาให้พวกเรา
เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้พวกเราเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนขอดุอาให้พวกเราได้อยู่ในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้พวกเราได้มีการช่วยเหลือกันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราอยู่รวมกันแบบเนี้ยพอเวลาที่เราไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าบางแล้วไม่เห็นผมถ้าบางฮัสบุลลอฮ์ไม่เห็นผมบางมัดไม่เห็นบางฮัสบุลลอฮ์เอาว่าทุกคนไม่เห็นกันแล้วกันเราทุกคนสามารถที่จะทูลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ว่ายาอัลลอฮ์เขาไปไหนผมไปไหนอาจารย์ไปอาจารย์ฮากิมไปไหนคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนอัลลอฮ์จะบอกกับพวกเราว่ายังไงเอาอย่างนี้พวกท่านไปไปไหนไปดูในนรกไปดูในขุมนรกว่าถ้ามีเขาคนนั้นที่เองตามหาอยู่ที่ท่านตามหาอยู่เนี่ยไปเอาพวกเขาออกมาเพราะฉะนั้นจำกันไว้ให้ดีนะพี่น้องจำกันไว้ให้ดีว่าเราทำความดีด้วยกันอันใดที่เป็นความดีเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับอันใดที่มันไม่ดีเราต้องยับยั้งหักห้ามห้ามปรามกันวงเล็บนะในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดในวันนี้ขอดุอาให้พวกเราได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ขอดุอาให้พวกเราได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้พวกเราได้ข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมโดยที่ไม่มีแผลสักนิดเดียวอินชาอัลลอฮ์และขอให้พวกเรานั้นไม่ถูกกักกันที่สะพานกอนตอรอสถานที่ที่ถูกกักกันและขอให้พวกเรานั้นได้เดินตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์วันนี้คงใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับและในคาบต่อไปชั่วโมงต่อไปก็พบกับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ